ที่ผมตั้งเรื่องชื่อไว้นะครับว่าพาเสียมึนเนี่ยผมอยากให้ท่านเห็นความเป็นจริงการวิเคราะห์ข่าวการเมืองมันจะชัดเจนเนี่ยต้องมีการเรื่องสำคัญเนี่ยต้องโยงถึงหวังเรามีข้อสมมติฐานว่าคุณประยุทธ์บริการวังดีมากในเรื่องงบประมาณแผ่นดินหรือว่าร.10จะเอาอะไรทำให้หมดเราอาจจะวิเคราะห์เลยเถิดไปได้ว่าเจ้าสว.วันชัยเจ้าสว.ที่ออกมาเปิดประเด็นบอกว่ายังไงก็ไม่เลือกอุ๊งอิ๊งจะเลือกประยุทธ์หรือป้อมเท่านั้นอาจจะทึกทักไปว่าวังสั่งสถานการณ์วันนี้ผ่านวันที่14มาแล้วนี่2เดือนแล้วนะครับจาก14ธันวาคม14มกราคม14กุมภาพันธ์นี่2เดือนแล้วเรื่องขององค์พานั้นแม้ว่ายังไม่ได้ประกาศเรื่องการสิ้นพระชนม์แต่ว่าเราได้ทราบความจริงจากการวิเคราะห์และข่าวสารที่เราเจาะเข้าไปเนี่ยว่าในหลวงรัชกาลที่10เนี่ยช่วงนี้พูดง่ายๆว่ายังมีความยังทำใจไม่ได้ต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นภาวะการของพ่อคนหนึ่งไม่ต้องเป็นท่านหรอกครับเป็นเราก็ได้ถ้าลูกเราเป็นอย่างที่เกิดขึ้นอย่างองค์พาอย่างเงี้ยอยู่ๆเสียชีวิตทั้งที่อายุกำลังอยู่ในวัยที่กำลังแข็งแรงและก็จะต้องมารับมรดกคือเป็นรัชทายาทเนี่ยแหมผมว่าอารมณ์ความรู้สึกมันกุ้มใจนะซึ่งก็ไม่แปลกครับเพราะท่านผมก็ออกข่าวไปให้ท่านเห็นแล้วว่าท่านไปที่วัดปากน้ำไปทำบุญเจิมพระธรรมกายตั้งชื่อกับพระธรรมกายทั้งที่วัดปากน้ำเป็นปัญหากับท่านที่ท่านหักสมเด็จช่วงในช่วงของการตั้งสังฆราชแล้วก็มีข่าวว่าไปที่วัดโพตอนกลางคืนในอาทิตย์ก่อนเนี่ยนะครับที่ผมออกข่าวให้ท่านแล้วเนี่ยมันเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าวันนี้พระองค์ท่านไม่อยู่ในฐานะที่ยังจะต้องมาคิดเรื่องพวกนี้ยังไม่คิดผมว่านะเราวิเคราะห์กันว่าเป็นอย่างนี้และข่าวสารก็เป็นเช่นนี้ไม่ได้เกี่ยวกับวังช่วงนี้นะครับนี่เราตัดไว้ก่อนแต่ว่าถ้าไปถึง อนาคตการเลือกตั้งอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่ขณะนี้ยังไม่ใช่และสถานการณ์มันก็เคลื่อนตัวไปเรื่อยๆดังนั้นที่ผมใช้คำว่าพาเสียมึนหัวสว.ตัวตึงสถานการณ์ดึงไม่กลับแล้วเนี่ยไอ้สว.ตัวตึงเนี่ยมันเป็นภาษาใหม่นะครับมันแปลว่าตัวตึงตัวเต็งตัวแสบสิ้นตึงซึ่งตึงงี่เง่าบ้าบอได้หมดนะไอ้คำว่าไอ้ตัวตึงเนี่ยมันไม่ใช่บวกอย่างเดียวนะมันลบด้วยจริงๆผมอยากจะใช้คำว่าซึ่งตึงฮะสวงี่เง่า ถ้าดูนะครับผมเอาฉากบรรดาสวซึ่งอะไรอ่ะรวมหมู่เลยครับรวมหมู่เลยนี่คือดารารวมที่ผมให้ท่านดูอยู่เนี่ยวันนี้อย่างที่ผมเรียนท่านแล้วว่าพรรคทหารเนี่ยเขาถือว่ารวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐนี่เป็นพรรคทหารก็มันแตกกันบรรดาเจ้านายแตกกันครับมันจะชนะศึกยังไงผมถามดูนอกจากแบ่งกำลังรบแล้วเราก็วิเคราะห์มาตลอดว่าการแบ่งกำลังรบของเขาเนี่ย
เนื่องจากว่าพรรคใหญ่ของเขาคือพรรค250เสียงพรรคทหารสวที่เป็นตัวเลือกนายกเนี่ยไอเนี่ยอาจจะไม่แตกเพราะมันเป็นเอกภาพเพราะมันถูกควบคุมโดยกลไกการแต่งตั้งอาจจะมีแตกบ้างนิดหน่อยเป็นสายป้อมสายยุทธสายนู้นสายนี้ก็ว่าไปแต่หลักๆเราเคยถามกันว่าสวจะฟังใครจะฟังประยุทธ์หรือฟังประวิตรผมเคยตอบคำถามไปแล้วว่าฟังวังแต่ตอนนี้ยังไม่อยู่ในสัญญาณที่จะต้องมาฟังเพราะว่าวังก็ยังไม่แสดงอะไรเพราะยังปวดศีรษะอยู่ว่าไม่รู้จะทำยังไงกับเรื่องที่มันวุ่นวายไปหมดนะครับมันไม่ใช่ง่ายๆไม่ใช่ชาวบ้านนะครับลูกตายคนหนึ่งก็โอเคก็เป็นเรื่องใหญ่แต่นี่มันเป็นเรื่องของอำนาจเป็นเรื่องของรัชทายาทเป็นเรื่องของทรัพย์สมบัติมหาศาลแล้วก็ตั้งยากมากเพราะมันมีปัญหาเรื่องความขัดแย้งอำนาจที่ต้องอยู่ตลอดไปดังนั้นเวลามันยังไม่ใช่นะครับที่สวจะต้องออกมาแต่ทำไมถึงออกมาก็นี่ครับมันเป็นปัญหาตัวตึงเนี่ยแหละตัวตึงตัวบ้องจริงๆยังไม่ต้องออกครับอยู่เฉยๆก่อนดังนั้นวันนี้เนื่องจากกระแสแลนสไลด์มันแรงมากเขาก็ต้องออกมาจัดการส่งพลพรรคภาคพลเรือนมาแล้วนะครับจตุพรเจ๋งดอกจิกสมหวังไอโบนี่เป็นผู้ประสานงานนี่มาแล้วแต่ว่าดูท่าทางแล้ววัดกระแสแล้วไปขวางแลนสไลด์ไม่อยู่เพราะประชาชนรู้แล้วว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันใหญ่กว่าครับเรื่องที่จะต้องหาทางออกจากวิกฤตของประเทศนี่มันเป็นเรื่องของประชาชนทั้งประเทศนะครับมันไม่ใช่เรื่องจะมาด่าว่ากันอะไรกันอย่างนี้ไม่ใช่แล้วผมก็ชี้แจงไปว่าจริงๆแล้วเบื้องหลังคุณจตุพรเป็นยังไงผมว่าวันนี้มันชัดเจนทีนี้ทำไมสวต้องออกมาประเด็นแลนสไลด์เนี่ยมันมีอย่างน้อยมันมี2จังหวะ9ใหญ่ๆนะครับจังหวะ9ที่1ไม่ใช่บอกเฮ้ยแลนสไลด์คือเลือกตั้งแล้วก็แลนสไลด์เลยไม่ใช่ครับไอ้นั่นน่ะเป็นความเข้าใจด้านเดียวของเราว่าแลนสไลด์คือคนลงคะแนนให้เอาวันนั้นถึงวันนั้นไม่ใช่เพราะว่าไอ้ระบบเลือกตั้งของเราเนี่ยมันซับซ้อนมากมันให้ความสำคัญกับตัวละครส.ส.ซึ่งจริงๆในต่างประเทศนี่เขาถือว่าเป็นเรื่องปลีกย่อยนะฮะส.ส.จะเป็นใครเรื่องแล้วแต่พรรคเขาจะคัดมาเขาเอาระบบพรรคเป็นใหญ่แต่ว่าระบบเผด็จการเนี่ยมันไม่ต้องการให้รวมศูนย์ที่พรรคมันต้องการให้รวมศูนย์ที่ส.ส.เพราะส.ส.เป็นแล้วมันก็ตายแน่นอนฮะอายุมันไม่เกิน100ไปได้แล้วครับ90ก็สมัครสู้ส.ส.ไม่ได้แล้วก็ตายไปก็ต้องต่อเชื่อมใหม่แต่ว่าพรรคเนี่ยมันมีอายุตลอดไปดังนั้นมันจึงเป็นอุปสรรคต่ออำนาจเผด็จการเมื่อพรรคเข้มแข็งดังนั้นขั้นที่1เนี่ยก่อนที่จะถึงแลนสไลด์นั้นต้องเป็นแลนสไลด์เตรียมการก่อนเขาเรียกว่าพรีแลนสไลด์ก่อนแลนสไลด์หรือในหนึ่งก็คือเป็นแลนสไลด์ขั้นที่หนึ่งเนี่ยมันจะต้องมีส.ส.แต่ละพื้นที่อพยพเข้ามาอยู่ในพรรคเพื่อไทยวันนี้แน่นอนครับพรรคใหญ่ของฝ่ายค้านคือเพื่อไทยกับก้าวไกลแต่โอกาสที่กลุ่มบ้านใหญ่กลุ่มที่มีโอกาสจะชนะเลือกตั้งเนี่ยส่วนใหญ่เขาไม่ได้ไปอยู่กับก้าวไกลหรอกครับเพราะว่าก้าวไกลนี่เขาอุดมการเป๊ะไปเลยซึ่งประสานยากเหมือนกันนะอันนี้พูดกันตรงๆดังนั้นถ้าเราจะเอาชนะศึกเนี่ยทำยังไงให้เกิดแลนสไลด์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องทัศนคติของประชาชนอย่างเดียวในการลงคะแนนแต่มันต้องได้คะแนนจากระบบอุปถัมภ์ด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าสังคมไทยมันยังไม่ได้เปลี่ยนทั้งหมดนะครับความเป็นเจ้าบุญนายคุณในท้องถิ่นในตามตำบลในอำเภอต่างๆเนี่ย
มันยังมีอิทธิพลต่อคะแนนอย่างน้อย 20-30% ถ้าเราจะชนะหมดมันต้องรวบหลายมิติเข้ามายกตัวอย่างกระแสอย่างชลบุรีอบพยพเข้ามาทั้งกองทัพเลยกลุ่มของชลบุรีที่เป็นพรรคพลังชนที่เขาเป็นกลุ่มของเขาเนี่ยเขามีลักษณะพิเศษของเขาแล้วก็เขาเวลาไปไหนเขาจะเคลื่อนย้ายทั้งพรรคอย่างตอนทำรัฐประหารปี57ที่คุณประยุทธ์ทำเนี่ยนะครับอันนั้นน่ะประยุทธ์ใช้อำนาจกดดันเขาเลยนะครับเรื่องจับพ่อเรื่องเล่นงานแน่นอนครับกลุ่มบ้านใหญ่ต่างๆเนี่ยเขาต้องหลบลมฮะดังนั้นกลุ่มบ้านใหญ่อย่างชลบุรีก็หลบไปอยู่กับพลังประชารัฐกลุ่มกำแพงเพชรซึ่งเป็นเลือดเนื้อเชื้อขายของไทยรักไทยก็ถูกเล่นงานด้วยอำนาจแต่แปลกว่าไม่กลับมาจะไม่เป็นไรอันนี้ยกตัวอย่างดังนั้นกลุ่มตะวันออกของพลังชนเนี่ยเขาก็มาทั้งทีมกลุ่มภาคตะวันออกอีกฐานหนึ่งก็คือที่จังหวัดฉะเชิงเทราคือกลุ่มสุชาติตันเจริญจตุรนต์ฉายแสงก็มาอีกคนพวกนี้เขาไม่ใช่มาตัวคนเดียวหรือมาครอบครัวเดียวเขามีเครือข่ายของเขาอยู่ในพื้นที่ดังนั้นการที่เขาไปสังกัดพรรคพลังประชารัฐแล้วเขาก็เห็นว่าสถานการณ์ในเวลานั้นมันเกิดจากอำนาจการรัฐประหารเขาจำเป็นต้องไปก้มหัวให้วันนี้ก็เห็นว่าคุณสภาพคุณหมดแล้วเขาก็มากลุ่มสมศักดิ์สามมิตรที่มีข่าวว่าจะมาเพื่อไทยเห็นไหมแล้วก็อีหลักอีเหลืออีหลักอีเหลือสภาพการเช่นนี้ครับเขาเรียกว่ามันเป็นแลนด์สไลด์ขั้นที่หนึ่งจะต้องได้รวบรวมพละกำลังมาทุกฝ่ายทั้งบ้านใหญ่บ้านเล็กคนที่เป็นแกนนำอุดมการและก็มีอิทธิพลเป็นเจ้าบุญในคุณพวกรัฐที่อุปถัมภ์นะครับดังนั้นกลุ่มโรงมันจากโคราชก็มาตรงนี้ครับสวเจ้าวันชัยเนี่ยมันมาทำหน้าที่ไอ้เจ้าสว.วันชัยสร.เสรีสว.กิติศักดิ์เนี่ยตัวตึงเนี่ยมันมาทำหน้าที่สกัดแลนด์สไลด์ขั้นที่หนึ่งมันไม่ใช่จริงๆไม่ใช่มันจะมีอิทธิพลบอกว่าอย่างไรสว.ก็ไม่เลือกอุ้งอิงไอ้นี่เขาเรียกคำโฆษณาและเป็นคำโฆษณาที่มันเป็นเนกาทีฟที่คุณมันยังไม่ถึงเวลาที่คุณจะออกมาแต่ที่ออกมาคำตอบคือจะมาสกัดแลนด์สไลด์ขั้นที่หนึ่งที่กลุ่มที่เคยอยู่กับภูมิใจไทยกลุ่มที่เคยอยู่กับพลังประชารัฐนะครับที่จะอพยพเข้ามาอยู่ในเพื่อไทยจะเข้าไปหรือบางส่วนอาจจะเกษียณกระสายไปอยู่ก้าวไกลหรือเสรีรวมไทยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไอ้นี่คือมาสกัดว่ามึงอย่ามานะยังไงก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลหรอกเพราะสว.ฉัน250นี่ฉันจะเทให้ประยุทธ์หรือประวิตรเท่านั้นนี่แหละครับคือเหตุผลยังไม่ใช่ของจริงเป็นการสกัดแลนด์สไลด์ขั้นที่หนึ่งนะครับดังนั้นทัวร์ก็เลยลงเหตุตรงนี้แหละครับที่ผมบอกว่าเราจะต้องมาพูดให้เห็นความเป็นจริงว่าเรื่องนี้เราจะเกาะติดคิดทันข่าวยังไงประเด็นสำคัญที่น่าศึกษาก็คือเรื่องของวิธีคิดว่าโลกนี้เนี่ยมันเปลี่ยน8ปีนี่เปลี่ยนไปเยอะนะครับยิ่งมาเกิดสงครามเมื่อปีที่แล้วครบ1ปีที่ยูเครนเนี่ยแค่ปีเดียวเนี่ยก็ให้ความตาสว่างแก่ประชาชนไม่น้อยดังนั้นที่ประยุทธ์อยู่มา8ปีแล้วก่อวิกฤตทั้งวิกฤตเศรษฐกิจดั้งเดิมที่ทะเลาะกันกับไอ้เจ้ากลุ่มสมคิดแล้วก็ถีบกลุ่มสมคิดออกนะครับวันนี้ก็จะกลับมาใหม่อยู่กับ
อยู่กับประยุทธ์ก็ไม่มาอยู่ก็ไม่อยู่กับป้อมอย่างเงี้ยประชาชนรับรู้หมดการแปรเปลี่ยนอย่างเนี้ยครับที่เราเรียกว่าไดนามิกหรือพลวัตเรื่องนี้คนเป็นนักการเมืองสำคัญมากนะครับที่จะต้องติดตามไม่ใช่คิดอะไรแบบทื่อไปหมดดังนั้นสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อนักการเมืองที่มองการเมืองไม่เป็นพลวัตเนี่ยจริงๆพลวัตเนี่ยการเคลื่อนตัวเนี่ยมันเกิดขึ้นตลอดเวลาผมเป็นส.ส.มาช่วง20ปีที่ผมเป็นเนี่ยผมได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในความคิดประชาชนตั้งแต่วันแรกที่ผมเป็นส.ส.แล้วมาปีที่10ที่ผมเป็นส.ส.ผมเห็นการเปลี่ยนแปลงครับความคิดประชาชนเปลี่ยนแปลงและประชาชนจะคิดเรื่องนโยบายใหญ่ๆโดยเฉพาะหลังปี44เป็นต้นมาที่ทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นได้เปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ของประชาชนในลักษณะมหภาคทั้งประเทศเนี่ยนะฮะมันกระเตื้องขึ้นทั้งประเทศเลยคือประชาชนมองว่านโยบายสำคัญเว้ยเพียงแต่ว่าวันนี้ยังมีพรรคกะเลวกะลาดหลอกลวงประชาชนเหมือนอย่างอดีตประเภทพูดอย่างทำอย่างอย่างพรรคพลังประชารัฐนี่สัญญาสารพัดนะครับถามว่ารัฐบาลประชาชนเชื่อมึงอ่ะอ้าวก็เพราะว่ามันไม่มีทางเลือกไงมันใช้อำนาจก็เอาเชื่อแล้วมันก็มีตังแจกไปด้วยแต่วันนี้พิสูจน์มาแล้วว่าในช่วง4ปีที่มึงเลือกตั้งแล้วมึงสัญญากับประชาชนกับ4ปีก่อนที่มึงไม่เลือกตั้งเป็นเจ้านายใหญ่นะครับดุด่าประชาชนตลอดเวลาเนี่ยมารวมกันแล้วสรุปแล้วมึงไม่รักษาคำพูดจริงมันก็มาตกที่ความเชื่อเดิมว่าทักษิณเขาทำได้จริงเว้ยเห็นไหมครับพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคเก่าแก่พยายามจะรักษาคำพูดพูดคำไหนทำคำนั้นเดี๋ยวนี้พรรคภูมิใจไทยจะบอกพูดแล้วทำมันกลายเป็นประเด็นสำคัญที่สุดว่าประชาชนต้องการเห็นว่ามึงพูดตามนโยบายแล้วมึงทำจริงแต่ปรากฏว่าแน่นอนครับมันจะทำจริงได้ยังไงอะนโยบายเหล่านั้นต้องใช้เงินทั้งนั้นในการลงไปสร้างโภคทรัพย์สร้างประโยชน์ต่อประชาชนก็มึงเล่นไอ้ยุทธมาเล่นอำนาจเผด็จการมารวบงบประมาณถวายวังเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอามากองไว้ที่อำนาจมันเองเนี่ย600,000 ล้านอย่างเงี้ยโอ้โห 20% นะฮะเพราะว่างบประมาณมัน3 ล้านล้านนี่3ล้านล้านนี่600,000 ล้านนี่มัน 20% นะมันก็ช็อตหมดสิดังนั้นพรรค5พรรคของรัฐบาลนี้ก็คือกลายเป็นการเมืองแบบเก่าก็คือตอแหลไปตอนเลือกตั้งแล้วก็พอเป็นรัฐบาลมา4ปีก็ทำไม่ได้ดังนั้นกระแสอย่างนี้ครับเราเรียกว่าเป็นกระแสพลวัตที่ประชาชนจะต้องได้รับบทเรียนรับซ้ำแล้วซ้ำอีกถ้าท่านบอกเฮ้ยจริงเหรอสุนัยถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็เปลี่ยนไปแล้วแต่อย่าลืมว่าไอ้กระบวนการรับรู้ของประชาชนเนี่ยมันไม่ใช่5คน10คนเมื่อไหร่เลือกตั้งทีนี่สิทธิการเลือกตั้งมัน30 กว่าล้านคนนะแล้วเราถึงมองไปที่คนรุ่นใหม่ที่เป็นตัวกำลังทดแทนในระบบในการวิเคราะห์สถานการณ์ดังนั้นวันนี้เนี่ยพอไอ้เจ้าวันชัยออกมาพูดเท่านั้นเองล่ะครับทัวลงเลยไม่ลงได้ยังไงมึงย้อนยุคขนาดนี้เออก็ในเมื่อเขากำลังพูดกันถึงเรื่องของทางออกของบ้านเมืองแล้วเขาก็มองเห็นชัดเจนว่าต้องเป็นประชาธิปไตยแล้วมึงมาออกอย่างนี้มันก็ชัดจะสิทัวก็ลงที่ว่ามึงไม่เปลี่ยนเลยผมถึงบอกว่าสว.วันชัยเตือนเพื่อไทยถ้ายังดึงดันชูอุ้งอิงนั่งนายกจะไม่ได้เป็นรัฐบาลนี่เป็นข่าวหลายวันแล้วที่ทัวลงแต่สุนัยมาพูดนั้นเพื่อที่จะเก็บรายละเอียดแล้วมาอธิบายเป็นทั้งกระบวนไอ้เจ้าวันชัยมาพูดแบบชนิดที่ว่าสวนกระแสผมถึงบอกว่าคนเป็นนักการเมืองเนี่ยมันต้องรู้พลวัตทางความคิดของประชาชนครับถ้าคุณไม่รู้ตรงนี้
มันฝืนมันเหมือนกับคุณไม่รู้กระแสคลื่นของทะเลไม่รู้ช่วงไหนจะมีลมมรสุมใหญ่มาเงี้ยแล้วคุณออกเรือไปก็ล่มทั้งนั้นดังนั้นคุณวันชัยก็คือจุดที่แสดงให้เห็นว่าคุณไม่สนใจเรื่องพลวัตเลยถามว่าคนที่มันไม่รู้เลยเหรอมันรู้ครับแต่คนที่ตามพลวัตไม่ทันหรือตามการเปลี่ยนแปลงไม่ทันหรือไม่สนใจการเปลี่ยนแปลงนั้นมันมี2อย่างอย่างที่1คือโง่ดังนั้นไอ้คำว่าตัวตึงเนี่ยคือบ้าๆบอๆนะความหมายเนี่ยมันคือโง่บ้องความโง่นี้มันทำให้เรามองไม่เห็นคือไม่รับรู้อะไรทั้งนั้นแต่ว่าอันนี้มันก็อย่างว่าจะบอกว่าวันชัยโง่ก็ไม่ใช่มันก็คงพอรู้มันถึงเล่นข่าวได้ไงมันก็จบทนายความกับเพื่อนกันนี่ครับกับผมเนี่ยรู้จักกันเนี่ยนะอันที่สองมันไม่ใช่เรื่องโง่แต่เป็นเรื่องของอำนาจผลประโยชน์ก็ในเมื่อมันปล้นบ้านปล้นเมืองมาแล้วมันสวามิภักดิ์ต่อหัวหน้าโจรประยุทธ์อย่างเงี้ยในสภาอภิปรายไม่ไว้วางใจตอนนี้นะครับแม้พูดเรื่องโจรปั๊บไอ้เจ้าสุภชัยโพสุบอกไม่ให้พูดเลยก็ในเมื่อมันเป็นโจรปล้นอำนาจประชาชนแล้วไอ้สวนี่เป็นลูกสมุนที่เขาตั้งมามันก็ต้องแสดงความโง่ที่ไปปฏิเสธอำนาจปล้นนี้ไม่ได้แล้วมันมีอำนาจขึ้นจากการที่ไม่ได้ผ่านการเลือกตั้งแล้วมึงมีอำนาจโหวตนายกได้อย่างนี้เนี่ยก็เลยทำให้มันโง่จากอำนาจครับด้วยเหตุนี้เองการแสดงออกครั้งนี้จึงเกิดขึ้นแล้วก็เป็นเหตุของการทัวร์ลงดังนั้นวันนี้ความเกลียดชังของประชาชนจากคำพูดของนายวันชัยเนี่ยมันเป็นเรื่องเดิมซึ่งผมไม่อยากจะมาย้ำคิดย้ำทำนะครับแต่ว่าเมื่อคุณมาพูดเพื่อให้พี่น้องเราได้เห็นความเป็นจริงว่าที่มาของสวนั้นเนี่ยมันเป็นที่มาที่น่ารังเกียจมากโลกสมัยใหม่ไม่มีใครเขาแต่งตั้งกันแล้วไอ้สมาชิกสภาแบบแต่งตั้งหรือสมัยเปลี่ยนปฏิวัติการปกครองเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ2475เขาเรียกสมาชิกประเภทที่2เป็นผลมาจากประชาชนยังไม่เคยเลือกตั้งอันนี้เขาเลือกตั้งกันมาแล้วทั้งโลกก็เลือกตั้งแล้วแล้วมึงมายึดอำนาจมึงยังแต่งตั้งอีกแล้วจะอ้างเหตุอะไรก็แล้วแต่แล้วให้มีอำนาจมาเลือกนายกแล้วไอ้ประยุทธ์ก็เป็นคนแต่งตั้งเองเรื่องเหล่านี้ครับมันจึงเป็นเรื่องที่คนได้ยินแล้วอยากจะอ้วกแตกมันน่าเบื่อมากน่าเบื่อก็เฉยๆถ้ามึงดันมาพูดในภาวะกันอย่างนี้เพราะมันต้องการมาขวางแลนสไลด์จากพรรคจากกลุ่มการเมืองอื่นๆเฮ้ยอย่าย้ายไปนะวันนี้สวเขาอยากเอายังไงเขาก็จะให้ประยุทธ์หรือป้อมเป็นรัฐบาลเป็นนายกเท่านั้นเขาไม่ให้คนอื่นหรอกหวังว่าบ้านใหญ่พวกนั้นจะได้กลับมาอย่าไปนักการเมืองเนี่ยเขาฉลาดกว่ามันนะครับและเขาก็รู้ว่าวันนี้ไม่ใช่ว่ามันจะมาเบี่ยงเบนเจตนารมณ์ประชาชนได้ง่ายๆนะครับจะใช้การยึดอำนาจเหรอโอ้ยังไม่ใช่ง่ายหรอกครับอย่าเพิ่งไปสรุปว่าเลือกไปพอฝ่ายประชาธิปไตยชนะมันก็ยึดอำนาจอีกถ้าสรุปอย่างนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับวันนี้ทุกฝ่ายคิดว่ามันต้องเดินหน้าไปนะครับดังนั้นภาพบางภาพที่ผมรู้สึกว่าถ้าเอามาให้ดูนี่มันน่ารังเกียจอะแต่ว่าวันนี้ต้องให้ดูเพื่อที่จะได้ให้ไอ้วันชัยไอ้สวพวกนี้ได้รู้ว่าเฮ้ยโลกเขามองมึงอย่างนี้แล้วไม่ใช่คนไทยมองต่างประเทศเขาก็มองจำภาพนี้ได้ไหมครับนี่เป็นการ์ตูนต่างประเทศนะ นี่จะเป็นภาพถ่ายจริงนี่น่าเกลียดนะแต่ถ้าเป็นภาพวาดก็รู้สึกเฮ้ยมันชัดเจนดีนะฮะนี่เป็นการ์ตูนต่างประเทศวันที่มีการรัฐประหารแล้วมีการออกรัฐธรรมนูญปี60แล้วก็ตั้งสวขึ้นเนี่ยที่ประยุทธ์ทำเนี่ย
ถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกจะเป็นนิตยสารอยู่ในต่างประเทศไม่รู้สึกจะเป็น Far Eastern Economic หรือไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าเป็นการ์ตูนของต่างประเทศเขาก็เขียนเผด็จการเนี่ยมันมีสัญลักษณ์ที่แขนเห็นไหมครับแล้วก็มูลที่ไหลออกมานั่นน่ะเป็นพวกสวทั้งนั้นเลยสวที่ไม่ต้องแต่งตั้งเอ้ยไม่ต้องเลือกตั้งอ่ะคือดังนั้นไอ้ภาพอย่างนี้เนี่ยคนเขาก็ประทับใจแล้วเขารู้พอเห็นภาพเดียวนี่เขารู้เลยว่าใช่แล้วมึงมาพูดอย่างนี้ทำไมวะจนกระทั่งโอ้โหในออนไลน์นี่เขาเปรียบเทียบกันแรงมากนะผมไม่ต้องอ่านนะไม่อยากจะดูบูลลี่กันขนาดนั้นแต่ท่านเห็นภาพท่านจะรู้ว่าความชิงชังต่อสวเนี่ยมันหนักหนาสาหัสมากแล้วยิ่งไอ้เจ้าสวกิติศักดิ์นี่มันแสดงความกลางในสภาจะท้าชกเขาอย่างนั้นอย่างนี้มันสวรู้บ้างไหมว่าชาวบ้านเขาเกลียดคุณเหมือนขี้แล้วคุณคิดว่าสิ่งที่คุณพูดนี่เป็นบวกบ้างเหรอนอกจากบวกไม่มีแล้วในช่วง4ปีที่มึงแสดงบทบาทแล้วไอ้พวกนี้ก็มาจากสนช.นะสมาชิกสุนัขรับใช้นะสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็มาจากอนุนด้วยดังนั้นไอ้บางคนกลุ่มหนึ่งเลยครับอยู่มา8ปีแล้วไม่รู้สึกบ้างหรือว่าเขาชิงชังคุณมากแล้วคุณมาแสดงออกอย่างนี้ก็มันก็ชิงชังกันใหญ่พอชิงชังกันใหญ่มันไม่เท่านั้นสิครับถามว่าไม่รู้ตัวรู้ครับแต่ไม่รู้จะทำยังไงดูสิครับนี่ครับคุณหมอพรทิพย์คือคุณหมอพรทิพย์เนี่ยแกก็เป็นสว.แล้วปรากฏว่าในรายการทีวีของสแตนดาร์ดเนี่ยเขาก็เชิญหมอพรทิพย์มาดิสคัสเรื่องนี้เรื่องไอ้เจ้าวันชัยพูดบอกว่ายังไงสว.ก็จะไม่ลงคะแนนให้กับอุ๊งอิ๊งเลือกมาแลนด์สไลด์ก็ไม่ให้เนี่ยถือว่ามันผิดทั้งกฎหมายศีลธรรมการเมืองมากรายการนี้เขาเชิญมาคุยกันให้เป็นระหว่างหมอพรทิพย์กับคุณณัฐวุฒิหลายคนเรียกหมอพรทิพย์บางทีก็จำชื่อไม่ได้นะมีคนถามเอ๊ะคุณสุนัยได้ดูรายการนี้หรือเปล่ารายการอะไรที่หมออะไรอ่ะที่เป็นสว.เอ้ยหมอหลายคนนะหมอที่หน้าผีอ่ะเขาเรียกหมอหน้าผีแล้วแกก็ทำตัวเงี้ยผมสีแดงเมื่อก่อนเราก็รู้สึกคนนี้แปลกๆเว้ยตอนหลังเรามารู้ความคิดตัวโอ้หมอแล้วก็ที่เขาเรียกชื่ออย่างนั้นนะฮะเชื่อไหมครับในรายการมาไถ่ถามเนี่ยแกขอออกจากรายการก่อนเลยไม่ใช่ว่าขอเพราะว่าแหมไม่อยากมาเถียงกันแน่นอนครับคนเป็นปัญญาชนนี่มันก็ฉลาดที่จะพูดแล้วแกบอกเลยหมอไม่ศรัทธาการเมืองทั้งนั้นไม่ว่าระบบอะไรกูเพิ่งรู้เว้ยงั้นเอาระบบสมบูรณาญาสิทธิราชเลยไหมคุณหมอดังนั้นแกก็เลยบอกว่าไม่อยากมาโทษเถียงนะเดี๋ยวขอออกก่อนนะไปละไม่เอาละคนจัดรายการของสแตนดาร์ดเขาก็อึดอัดเชิญมาแล้วสองคนเขาไม่ยอมพูดกันแล้วจริงๆเท่าที่ผมดูรายการนะเขาไม่ได้ถกเถียงอะไรกันรุนแรงนะคุณเต้นเนี่ยเขาก็มีจังหวะจะโคนพูดแต่เขาเอาเหตุผลไงเช่นยายหมอบอกว่ามันจะถูกได้ยังไงอ่ะทำก็ไม่ถูกต้องแล้วคนที่เป็นหัวหน้าพรรคแต่ไม่ได้ถูกเสนอเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอย่างหมอชนน่านโอ้โหทิ่มมาอย่างนี้เลยใช่ไหมชนน่านไม่ได้เสนอนัทวุฒิเขาเลยถามบอกอ้าวแล้วไอ้นะไอ้ประยุทธ์ทำยังไงอะพรรคพลังประชารัฐตอนที่เสนอนั้นสมาชิกพรรคก็ไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคก็ไม่ได้เป็นไม่ได้สมัครปาร์ตี้ลิสต์ด้วยแล้วมาเป็นได้ยังไงอะแกก็พอถูกโต้ก็พูดง่ายๆว่าเผด็จการนี่มันทำจนกระทั่งคนที่อยากจะอธิบายว่าเผด็จการถูกต้องเนี่ยมันไม่รู้จะอธิบายยังไงอ่ะเข้าใจนะฮะคุณหมอหน้าผีนี่แกก็เลยลาออกจากห้องส่งเลย
อย่างนี้เป็นต้นนี่คืออาการหนึ่งนะครับที่ยืนยันว่ารู้ครับเขารู้กันคือสวเขารู้นะว่าไอ้วันชัยมึงนี่มาทำให้กูเสียหน้ามากเลยนะเนี่ยคนเขาเกลียดสวอยู่แล้วเขาเลยระดมเกลียดพวกเรากันอีกนะครับแล้วพอเขาไปถามประยุทธ์แทนที่ประยุทธ์จะปฏิเสธว่ากูไม่ได้สั่งก็บอกว่าก็เป็นเรื่องของสวเขาครับแน่สวเขาเป็นคนมีเหตุผลบ้องอะไรอ่ะคนก็เลยมองชัดเจนว่าโอ้ไอ้วันชัยออกมาไอ้เสรีสุวรรณพานนท์ออกมานี่มารับกับประยุทธ์มารับกับประวิตรประวิตรก็ได้ประโยชน์ครับเพราะวันนี้นี่คือการปรามกลุ่มที่จะอพยพเปลี่ยนจากพลังประชารัฐไปย้ายอยู่เพื่อไทยกลุ่มที่อยู่ในภูมิใจไทยอพยพข้ามฝั่งมาอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยอะไรต่างๆเหล่านี้มันเป็นการปรามว่าเฮ้ยมึงเลือกผิดแล้วนะยังไงก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลหรอกมึงไปฝ่ายค้านแน่เดี๋ยวธุรกิจมึงพังนะอย่างนั้นอย่างนี้ก็สร้างความตื่นกลัวแล้วที่หนักก็คือ เพื่อนผมเนี่ย คุณสุทินคลังแสงแถลงข่าวซะอัดซะแรงเลยครับประเภทซัดตบสวที่มีตัวแทนคือเจ้าวันชัยนี่ติดข้างฝาเลยเพื่อไทยอัดสวไม่เคารพประชาชนประกาศไม่เลือกองค์อิงสุทินเย้ยเดี๋ยวนี้โจรวางแผนออกทีวีแล้ว สุทินบอกธรรมดาโจรเนี่ยมันต้องพูดในที่ลับนะจะปล้นจะปล้นนะนี่ตกลงมึงปล้นกันแบบกลางแกล้งอย่างนี้เลยเหรอการตอบโต้กันในทางวาทกรรมในทางสาธารณะเนี่ยมันทำให้เห็นชัดเจนว่าฝ่ายเผด็จการนี้มันไร้เหตุผลมากท่านเห็นแล้วนะครับการต่อสู้เดี๋ยวผมจะคุยกับท่านต่อไปอีกว่าวันนี้มันไม่ใช่ไร้เหตุผลอย่างเดียวแต่วันนี้สิ่งที่มันคิดบุคลากรที่มันกำลังจะจัดการรวมทุกอย่างวิธีคิดในการจัดการเนี่ยในหมู่โจรและคนที่นั่งเรือโจรเนี่ยก็ทะเลาะกันแหลกลานอย่างกรณีพรรคชาติไทยที่สุพรรณบุรีด่าประยุทธ์กลับกรอกเป็นมะกอกสามตะกร้าปลาไม่ถูกอย่างเงี้ยโอ้โหแรงมากนะครับเป็นผลมาจากวิธีคิดแบบโจรนี่ไงคือมึงไม่รักษากติกาอะไรเลยนี่มันเล่นยากนะครับมาดูอีกนิดนึงครับความอับอายของสว.อีก2คนซึ่งจริงๆคนนี้มันไม่น่าจะอายเลยนะครับอีกคนนึงน่าจะอายได้เสอู้เนี่ยเขาอาจจะอายเพราะเขาเป็นนักเขียนแต่ว่าแกก็ด้านมาแล้วล่ะรับของโจรมาตั้งแต่ต้นนะเสอู้เนี่ยแหมเมื่อก่อนเราเป็นนักเขียนอย่างนั้นอย่างนี้ทำท่าเป็นปัญญาชนแต่แกรู้สึกอายมากนะฮะกับคุณกิติศักดิ์เนี่ยสวเนี่ยไอ้นี่จริงๆไม่น่าอายฮะเพราะมันอันนี้หยาบมากเป็นคนดิบมากท้าสสชกเลยในสภาก็เคยมีมาแล้วไอ้ภาพที่มันชี้ไม้ชี้มือนั่นแหละสองสวปัดแลนสไลด์สภาสูงทำนองว่าไม่ได้เห็นด้วยกับกับวันชัยนะไม่ใช่นะเหน็บองค์อิงเสริมกระดูกการเมืองแต่สรุปสุดท้ายคือกูก็เห็นเหมือนวันชัยนั่นแหละแต่พูดอีกภาษาหนึ่งสองสวปัดแลนสไลด์สภาสูงกิติศักดิ์ยันแค่ความเห็นส่วนตัววันชัยปัดผูกขาดสองลุงพร้อมเหน็บอุ้งอิงปรับลุกสร้างผลงานเสริมกระดูกการเมืองมันพูดทำนองว่าเสริมอีกสักสมัยหนึ่งสินะแล้วเขาจะเลือกแล้วสวจะเลือกให้ไอ้ตุ๊ดไอ้เรียกอะไรเนี่ยไอ้บองเอ้ยก็หมดเวลานี้แล้วมันก็ไม่ได้เลือกแล้วมันเลือกได้อีกทีเดียวเท่านั้นครับดังนั้นโดยสรุปแล้วใช่เลยครับ
ก็คือมันก็เห็นเหมือนวันชัยนั่นแหละแต่เดี๋ยวมีข้อความที่สัมภาษณ์เราเก็บจากข่าวแล้วเราจะเห็นเลยว่าสิ่งที่เราวิเคราะห์ไว้นั้นถูกต้องสิ่งที่ผมวิเคราะห์ไว้เป็นเดือนๆมาแล้วถูกต้องสิ่งที่วันชัยพูดไม่ใช่เรื่องใหม่ครับเป็นเรื่องเดิมแก่นเดิมที่เราจับได้นั่นก็คือมันจะเลือกอยู่ระหว่างไอ้เจ้าประยุทธ์กับเจ้าประวิตรครับใครได้คะแนนมากกว่ามันจะเทคนนั้นเพราะอะไรมันเป็นขี้ข้าเขาแล้วเจ้านายแตกกันมันก็ไม่รู้จะทำยังไงมันก็หาทางออกได้เท่านี้มาดูเสอู้นะครับตามข่าวที่บอกเสอู้วอนอย่าเหมารวมเชื่อรอบหน้าเสนอชื่อสองปอชิงกันเองไม่ได้แน่อันนี้เขาเรียกว่าฉลาดขึ้นหน่อยเสอู้นี่ฉลาดขึ้นหน่อยเพราะมีคือคนทำมันไม่ฉลาดมันเขียนหนังสือมันยากเหมือนกันนะเออแต่ว่าฉลาดยังไงก็โง่ไงอย่างที่ผมบอกว่าคือไม่สามารถจะมองเห็นการพลวัตของสังคมได้เสอู้ก็ถือว่าเป็นคนฉลาดแล้วแต่มองไม่เห็นพลวัตเพราะอะไรเพราะคุณอยู่กับเผด็จการและคุณต้องปกป้องเผด็จการนี่คุณต้องบอกว่าประยุทธ์ดีนี่ยังไงไม่มีทางครับนะครับเพราะประยุทธ์มันผิดมาตั้งแต่ต้นในการปล้นอำนาจดังนั้นคุณสุทินคลังแสงก็ถึงบอกไงโอ้เดี๋ยวนี้ตกลงวางแผนปล้นกันกลางจอโทรทัศน์แล้วเหรอนี่เขาเลยฟัดซะแรงๆมาดูข่าวนะครับอันนี้เป็นข่าวจากไทยโพสต์นะฮะนายกิติศักดิ์รัตนวราหะสมาชิกวุฒิสภากล่าวถึงกรณีนายวันชัยสอนสิริสมาชิกวุฒิสภาที่ระบุว่าสว.พร้อมแลนสไลด์ไม่โหวตเลือกนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับให้ไปรวบรวมเสียงให้ได้เกิน376เสียก่อนเป็นความคิดเห็นส่วนตัวแต่เชื่อว่าสว.ส่วนใหญ่จะเคารพเสียงประชาชนและทำเพื่อบ้านเมืองเท่านั้นไอ้นี่แหละตอแหลละเขาเรียกว่าวิธีการท่านก็จะต้องเข้าใจนะครับนักการเมืองเวลามันพูดเนี่ยโดยเฉพาะนักการเมืองเผด็จการเนี่ยมันต้องแสดงตัวมันมีธรรมะมันบอกไม่ใช่นะต้องเห็นกับประชาชนต้องเห็นกับผลประโยชน์ประชาชนแต่ไม่เคยเห็นไหมไม่เคยเลยส่วนที่สว.วันชัยออกมาโพสต์จนถูกมองว่าจะกระทบภาพลักษณ์สว.ตนไม่ขอก้าวล่วงเห็นไหมครับมันไม่กล้าว่าแต่จริงๆแล้วทัวลงสว.ทั้ง250นะครับไม่ใช่ลงคนเดียวแต่ยอมรับว่ากังวลหากประชาชนและสื่อมวลชนจะเข้าใจผิดว่าสว.คิดแบบเดียวกันทั้งหมดสว.คือพรรคทหารจากการแต่งตั้งแล้วก็ผมถึงบอกว่ารับคำสั่งโดยตรงและยังไม่ถึงเวลารับคำสั่งตอนนี้มันออกมาก่อนไงเพื่อมันจะมาขวางแลนสไลด์ขั้นที่1ดังนั้นพอขั้นที่1ถ้าขวางได้มันก็จะทำให้กองทัพการจัดกำลังทัพของพรรคเพื่อไทยของพรรคฝ่ายค้านจะได้รับผลกระทบระดับหนึ่งแต่วันนี้มันไม่ได้รับผลกระทบแต่ว่าบูมแรงกลับไปหนักถึงแม้มันบอกต่ออีกว่าถึงแม้จะชนะแลนสไลด์คือวันนี้พวกเผด็จการเนี่ยมันคิดว่ายังไงเสียพรรคฝ่ายค้านก็ได้ไม่ถึง375 375คือสส500บวกอีก250หาร2ถ้าได้375ไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยบวกพรรคก้าวไกลพวกพรรคเสรีของท่านเสรีเนี่ยนะรวมแล้วได้375 376 377จบชนะแน่นอนไอ้เสียง250ไม่มีผลแต่มันคิดว่ายังไงก็ได้ไม่ถึงเมื่อได้ไม่ถึงก็เตะสกัดใช่มั้ยฮะแล้วมันก็เลยฝันค้างว่าไปยึดกับป้อมคงจะได้เป็นนายกก็อยู่ที่ประชาชนแล้ววันนี้ประชาชนเห็นอย่างนี้ก็เลยยิ่งไปกระตุ้นให้ประชาชนรู้สึกว่าการตัดสินใจเพื่อจะให้ประเทศชาติออกจากวิกฤตมีทางเดียวเท่านั้นต้องแลนสไลด์เท่านั้นดังนั้นคำพูดของไอ้พวกสว.พวกนี้มันจริงมากระตุ้นให้ประชาชนเกิดพลังจิตพลังใจมากขึ้นอีกครับไอ้เจ้าคนนี้ก็บอกว่าถึงแม้จะชนะแลนสไลด์ก็ย้ำว่าก็ต้องดูนี่เห็นไหมก็ต้องดูอีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่าประเทศชาติไม่ใช่ของเล่นก็ที่มึงทำมาอยู่นี่ไม่ใช่เล่นนะประเทศชาติไม่ใช่ของเล่นที่ใครจะนำพาประเทศไปสู่สากลให้ได้ไม่ใช่มาแล้วขายหม้อข้าวหม้อแกงเนี่ยทำเป็นเก่งเชียวไอ้นี่ละมึงนะจะทำให้บ้านเมืองพังพินาศจากอันนี้แหละอยากจะเป็นนายกจริงๆต้องสร้างผลงานสร้างความเชื่อถือมีประวัติเกี่ยวกับห้ามมีประวัติเกี่ยวกับการทุจริตเด็ดขาดอ้าวแล้วไอ้ยุทธนี่ประวัติการทุจริตเพียบเลยไม่ใช่เหรอที่มึงหนุนอยู่เนี่ยฮะหลานไอ้ยุทธก็ทำมาหากินกับตู้ห่าวเนี่ยฮะคือวันนี้มันไม่ใช่หรอกครับไอ้พวกนี้ตะแบงออกไปเองแต่ที่ผมจะมาอ่านให้ท่านฟังเนี่ยเพื่อจะได้เห็นชัดเลยว่าอ๋อข้อสรุปที่เราบอกไว้นั้นถูกต้องดูต่อนะครับส่วนกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าสวจะเลือกแค่สองลุงนะครับคือพลเอกประยุทธ์และประวิตรเป็นนายกรัฐมนตรีในครั้งหน้านายกิติศักดิ์ปฏิเสธว่าไม่จริงหากสามารถไปรวบรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาลได้ก็เชื่อว่านายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีก็สามารถเป็นได้ขอสื่อมวลชนอย่าชี้ว่าต้องเป็นสองคนเท่านั้นตรงนี้มันบอกเลยไงครับว่าพรรคโจรและพรรคลูกน้องโจรใช่เลยครับมันก็หวังท่อที่ก๊อกหนึ่งเอาประยุทธ์เป็นประยุทธ์เป็นไม่ได้ก็โหวตให้ก๊อกสองให้ประวิตรถ้าเกิดสองคนได้เสียงไม่พอ25มันก็โหวตให้ก๊อกสามพรรคภูมิใจไทยเสนอหรือยังครับดังนั้นวันนี้คำพูดของไอ้เจ้าสว.กิตติศักดิ์คนนี้มันคือข้อสรุปที่ผมเคยวิเคราะห์ไปแล้วว่าวันนี้ถ้าประชาชนไม่ตัดสินใจเป็นเอกภาพกันในเรื่องแลนด์สไลด์เนี่ยออกจากวิกฤตไม่ได้มันยังจะได้หัวหน้าโจรและลูกน้องโจรอยู่ด้วยกันนั่นแหละพรรคร่วมรัฐบาลสำหรับพรรคประชาธิปัตย์มันไม่พูดถึงเพราะไม่มีทางพรรคประชาธิปัตย์ไม่มีทางที่จะได้เป็นนายกเลยครับ1เสียงไม่พออยู่แล้วถึง50หรือเปล่ายังไม่รู้เผลอๆ30ไม่ถึง2พรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่มีบาดแผลกับร.10ทุกวันนี้ในอดีตที่ผ่านมาอย่างที่ผมบอกท่านไปแล้วว่าวิธีคิดของร.10นั้นมีลักษณะพิเศษนะครับที่เราต้องตามเข้าใจท่านตลอดเวลาว่าทำไมท่านจะคิดอย่างนี้และเรื่องนี้ท่านจะคิดยังไงเนี่ยเราจะต้องรู้แม้ว่าท่านจะไม่มีจับกฎเกณฑ์ยากแต่เราพอจับได้ดังนั้นประชาธิปัตย์ไม่ต้องพูดถึงจำนวนส.ส.ไม่ได้อยู่แล้วดังนั้นไอ้เจ้าสว.กิตติศักดิ์มันก็ไม่พูดถึงเลยมันก็แหวะชายตาไปที่ภูมิใจไทยภูมิใจไทยก็เลยหวังว่าจะได้เป็นนายกกรณีที่รวบรวมเสียง5พรรคร่วมรัฐบาลนั่งเรือโจรมาด้วยกันเนี่ยถ้าได้เสียง100กว่าเสียงขึ้นไปนะครับแล้วบวกอีก250เสร็จแล้วก็ใช้สูตรเดิมครับไปซื้อไปยุบพรรคใดพรรคหนึ่งฝ่ายค้านแล้วก็ซื้องูเห่ามาแต่ว่ามันไม่ใช่ครับวันนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วแต่พวกนี้เห็นไหมครับพลวัตมันยังคิดไว้อย่างเดิมมันจะใช้สูตรเดิมซึ่งผมบอกว่าเป็นไปไม่ได้แล้วกูไม่กลับแล้วครับมันไปมาไม่กลับแล้วอย่างที่ผมตั้งประเด็นไว้กับคุยกับท่านว่าวันนี้วันนี้สถานการณ์ดึงไม่กลับแล้วมันเปลี่ยนไปพอสมควรแล้วนะครับมาดูเสอู้บ้างนะครับพลเอกเลิศรัตน์นะครับพลเอกเลิศรัตน์คิดยังไงมันบอกความจริงอีกเหมือนกันครับเกาะติดคิดทันข่าวนี้พลเอกเลิศรัตน์บอกว่ากรณีวันชัยแสดงความเห็นแลนด์สไลด์สว.ว่าไม่ใช่ความเห็นของคนทั้งหมดและจะไปห้ามสส.หรือสว.ไม่ให้แสดงจุดยืนนั้นไม่ได้แสดงว่าโอเคเห็นตรงกันนั่นแหละครับไม่ขวางไม่ขวาง
ไอ้เจ้าวันชัยคิดคล้ายๆกันส่วนตัวนั้นมองว่าทหารจะเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นครั้งสุดท้ายจะต้องพิจารณาหลายอย่างประกอบกันซึ่งอันดับแรกสวจะต้องวางตัวเป็นกลางไอ้นี่ฉลาดหน่อยโกหกได้เนียนหน่อยแต่จริงๆไม่มีกลางหรอกครับสวจะต้องเป็นกลางต้องไม่สนับสนุนหรืออิงพรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใดโดยสวจะพิจารณาเลือกนายกรัฐมนตรีจากเสียงส.ส.ที่สนับสนุนผู้ที่จะได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีและตัวบุคคลซึ่งคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนและประสิทธิภาพเสถียรภาพในการบริหารงานของรัฐบาลในอนาคตซึ่งแน่นอนว่าหากมีเสียงส.ส.สนับสนุนเกินครึ่งหนึ่งตนเองเชื่อว่าจะสนับสนุนแต่หากมีเสียงเกินครึ่งหนึ่งแล้วเราคิดว่าเป็นบุคคลที่ไม่เหมาะสมจะเป็นนายกรัฐมนตรีสู้อีกคนไม่ได้ก็ต้องถอยกลับไปเสนอชื่อใหม่เพราะฉะนั้นการที่พรรคการเมืองรวมตัวกันก็เป็นสิทธิ์ต่อการที่จะเสนอใครมาเป็นนายกก็ต้องมองในภาพรวมด้วยยกตัวอย่างการเลือกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีในครั้งแรกเนื่องจากคู่เปรียบเทียบแทบจะสู้ไม่ได้เสียงจึงเทไปที่พลเอกประยุทธ์เกือบหมดปะโถท่านเลิศลัดเอ้ยจะมาโกหกคิดว่าคนเขาไม่รู้เหรอเลือกตั้งคราวที่แล้วมันล็อกสเปคหมดก็สวกูประยุทธ์กับประวิตรมันตั้งอย่างเดียวแล้วเสอู้หรือคุณเลิศลัดจะกล้าปฏิเสธว่าที่เลือกจริงๆนะเพราะเขาบังคับเลือกทั้งนั้นแหมมีการทำนองว่าจะมองอย่างเป็นกลางแต่คราวที่แล้วเลือกประยุทธ์เพราะว่าคู่แข่งสู้ไม่ได้มันไม่ใช่ครับมันไม่ใช่เลยเข้าใจนะฮะทั้งหมดเนี่ยคือการโกหกและเป็นการที่ไม่หมุนตามกระแสโลกไม่ทันไม่ใช่เรื่องโง่อย่างเดียวเป็นเพราะว่ามันยืนอยู่ในจุดยืนที่ผิดตรงนี้แหละครับที่ผมถึงบอกว่าอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจนะครับที่จะบอกความจริงว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนั่นก็คือคุณประสานขอโทษคุณไพศาลคุณไพศาลพืชมงคลเนี่ยคุณไพศาลเนี่ยแกเป็นคอมมิวนิสต์เก่านะเออดังนั้นวิธีคิดของฝ่ายคอมมิวนิสต์สมัยก่อนเนี่ยเขาจะมองเรื่องการพลวัตเขาจะต้องมองสภาพประชาชนและการเคลื่อนตัวของความคิดประชาชนตลอดเวลาวันนี้ที่แกยังมองได้เพราะแกไม่ได้รับแต่งตั้งเป็นสว.ถ้าแกได้รับแต่งตั้งเป็นสว.แกก็จะลิ้นพันกันเหมือนวันชัยนี่แหละแต่วันนี้แกไม่ได้รับแต่งตั้งและสองแกเป็นสายของพลเอกประวิตรและแกไม่ค่อยถูกขี้หน้ากับประยุทธ์เท่าไหร่เพราะประยุทธ์ไม่ตั้งแกสักที วันนี้ข้อคิดของแกบางอย่างจึงทำให้เราเห็นความเป็นจริงว่าในศัตรูในฝ่ายเผด็จการเนี่ยเขาก็มีความคิดที่ฝ่ายประชาธิปไตยจะเก็บมาเป็นประโยชน์ได้เหมือนกันข่าวบอกว่าเมื่อวันที่13กุมภาเนี่ยนะครับคุณไพศาลบอกว่าระวังสว.ดับฝันเพื่อไทยกระแสจะหวนกลับหนุนแลนสไลด์หนักขึ้นนี่ไงผมไม่อ่านทั้งหมดนะครับอ่านจะไปเด่นเพราะว่าที่แกโม้ไว้ก็เยอะแต่นี่เราจับประเด็นให้เห็นว่ามันเป็นประเด็นจริงๆก็คือสิ่งที่คุณสุทินคลังแสงบอกว่าเดี๋ยวนี้วางแผนปล้นกันกลางโทรทัศน์เลยเนี่ยมันน่ารังเกียจมากนะครับประชาชนก็เลยหนุนกลับมาแกบอกระวังจะเกิดบูมเมอแรงกลับขึ้นมาคือประชาชนจะร่วมใจพากันไปเทคะแนนเสียงให้พรรคเพื่อไทยและพันธมิตรจนได้เสียงเกิน376เสียงเลือกแต่ส.ส.ฝ่ายค้านทั้งนั้นเลยขณะนี้กระแสแลนสไลด์กำลังลามในภาคเหนือ
ภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกล่าสุดข้อมูล Google Trend ที่เพื่อไทยได้รับคะแนนนิยมในกรุงเทพสูงถึง 62% และกระแสเพื่อไทยที่กำลังบูมขึ้นในภาคใต้จะมองข้ามไม่ได้เด็ดขาดกระแสแลนสไลด์กำลังขยายตัวไปทั่วประเทศและยังไม่แน่ว่าก้าวไกลจะตัดกระแสนี้ไปได้เท่าใดแกก็มองว่าก้าวไกลอาจจะตัดเสียงของเพื่อไทยไปอีกคือผมเอาความเห็นของประสานมาเนี่ยจะได้มันมีน้ำหนักมากขึ้นเพราะถ้าผมพูดเองนี่ท่านก็จะบอกเอ้าไบแอสนี่เป็นอคติก็เชียร์กันเองไม่ใช่ครับนี่เห็นไหมเป็นอย่างที่ผมว่ากระแสมันมาแรงจริงแล้ววันนี้พวกสวพยายามจะตัดกระแสขั้นที่หนึ่งแล้วต่อไปจะไปขวางขั้นที่สองแต่ปรากฏว่าตัดกระแสขั้นที่หนึ่งประสานกับจตุพรกับสวแล้วทหารสั่งการลงมาแล้วเนี่ยมันตัดไม่ได้กลับกลายตีกลับเข้ามาอีกนี่คือสิ่งที่คุณไพศาลบอกอีกข้อหนึ่งคุณไพศาลบอกขณะนี้สวหลายท่านต้องการต่อรองขยายวาระสวออกไปอีก5ปีนี่ไงครับมันอยากจะเป็นต่ออีกนะไอ้พวกเนี้ยมันก็เลยแสดงตัวลิ้นเลียแผลบๆพยายามยืนแบบคนให้ประยุทธ์รู้สึกว่าพอใจจะได้แก้กฎหมายอีกมั้งคุณไพศาลบอกว่าสวส่วนใหญ่ยังต้องการจะขยายวาระของตัวไปอีกออกไปอีก5ปีซึ่งต้องสร้างเอกภาพ250สวก่อนกำลังเคลื่อนไหวประสานสองลุงให้ปรองดองแบ่งกันคนละครึ่งแต่ไม่ใช่เป็นนายกครึ่งละ2ปีนะดังนั้นถ้าพปชรมีเสียงมากกว่ารวมไทยสร้างชาติก็จะโหวตให้ลุงป้อมเป็นนายกหรือถ้ารวมไทยสร้างชาติได้ส.ส.มากกว่าพปชรก็จะร่วมกันโหวตให้ลุงตู่เป็นนายกท่านเห็นแล้วใช่ไหมครับข้อสรุปข้อสมมติฐานของเรามาตั้งแต่ต้นถูกต้องมันแตกกันในทางแย่งกันแย่งอำนาจผลประโยชน์กันแต่วันนี้ทำยังไงได้ไอ้ป้อมกับอายุมันแตกกันแล้วดังนั้นไอ้ลูกกวานการภูทั้งหลายมันพยายามจะรวบรวมแล้ววันนี้มันมีอาเจนดาใหม่อีกมันหวังว่าถ้าประยุทธ์ได้เป็นนายกหรือป้อมได้เป็นนายกจะออกกฎหมายมันได้เสียงข้างมากนี่ก็จะออกกฎหมายให้ขยายสวอำนาจให้ไปอยู่อีก5ปีเห็นหรือยังครับมันมีอาเจนดามันมีวาระซ่อนเล้นอยู่ดังนั้นไอ้ข้อมูลเหล่านี้ครับนี่คือข้อสันนิษฐานที่เรามองปัญหามาตลอดว่ามันยังฝันค้างมันเอาโมเดลของปี62นะครับมันเอาโมเดลปี62มากางว่าจะได้รับชัยชนะแม้ว่าฝ่ายค้านชนะก็ชนะไม่มากพอจะโกงได้เอาคะแนนขย่งได้ดังนั้นวันนี้มันจึงฝันค้างผมถึงบอกว่านี่แหละครับไอ้สวตัวตึงนะครับมันจะดึงสถานการณ์กลับมาที่เดิมไม่ได้แล้วและวันนี้ดูรอยแตกแยกเจเสรีวงมนตายังถึงขนาดแสดงตัวเชียร์ประยุทธ์แบบชนิดทิ่มประวิตรเลยครับทิ่มประวิตรเลยคือล่าสุดนี่ประวิตรแกไปที่เมืองกาญคือแกเดินไม่ไหวแล้วจริงๆอันนี้เรื่องจริงกันนะประวิตรนี่แกเดินไม่ไหวแล้วนะแกลากขาเขาเรียกว่าเดินส้นไม่พ้นพื้นลากแขกแขกแขกอย่างเงี้ยคือส้นมันไม่ได้ยกแล้วลากไปลากไปมันหมดสภาพทางร่างกายจริงๆจริงๆอายุขนาด77ของประยุทธ์ของประวิตรนี่มันยังไม่ถึงเลวร้ายนักหรอกครับแ
ลักษณะเฉพาะของตัวแกในสุขภาพแกไม่แข็งแรงไงแกก็ไม่ไหวพูดกับลิ้นคับปากเดินก็ขอแขกขอแขกจะล้มอยู่เรื่อยล่าสุดไปที่เมืองการขึ้นเวทีไม่ได้แล้วต้องใช้ไฮดรอลิกยกแล้วครับทำเป็นเหมือนดารามาเลยยกขึ้นมาก็ขึ้นบันไดไม่ไหวแล้วดังนั้นเสรีแกก็เลยแซวเอาไงแกเขียนกวีแซวเลยไทยโพสต์เมื่อวันที่15บอกด็อกเตอร์เสรีแซวลุงเปิดตัวอย่างเก๋ไก๋หรือเดินขึ้นบันไดไม่ไหวกันแน่เพลียบ้างไหมรายล้อมด้วยหลีกงกงคือลูกหาบหลีกงกงเลยนะแล้วแกเขียนบอกว่าโยกเยกเอ้ยน้ำท่วมเมฆยามเดินก็โยกเยกไปมาหน้าสายตัวสายกระต่ายลอยคอเวลานั่งก็ตัวงอห่อไหลไหวหรือนั่นลายล้อมด้วยหลีกงกงเจอคนสอพลอหนุนเชียร์เพลียบ้างไหมนี่ถือว่าเป็นการแซวกันอย่างแรงมากนะครับในฐานะลูกสมุนเผด็จการด้วยกันทั้งคู่นี่แสดงว่าหัวแถวมันขัดมันแยกกันจริงๆไอ้ป้อมก็อยากจะเป็นนายกไอ้ยุทธก็หวังว่าจะเป็นเพราะมันเป็นอยู่แล้วนี่คือมันฝันว่า1มันไม่เชื่อว่าจะเกิดแลนสไลด์ได้แต่พอมันเห็นพลพรรคต่างๆที่เคยอยู่กับพรรคพลังประชารัฐเคยมาสวามิภักดิ์ต่อทหารวันนี้ย้ายไปอยู่กับเพื่อไทยย้ายไปอยู่กับกษัตริย์เกษมไปก้าวไกลบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้นะต้องเตะสกัดไว้นี่ไงคือที่มาของสว.วันชัยที่ออกมาทะลุกลางป้องก่อนเวลาทั้งที่ยังไม่มีอะไรครับนี่คือเตะสกัดเอาภาคพลเรือนจตุพรเตะสกัดแล้วก็ยังไม่อยู่ดูกระแสไม่แรงเอาสวมาสกัดอีกแต่ว่าเป็นการสกัดขั้นที่1แลนสไลด์คือรวบรวมกำลังเดี๋ยวจะมีรอบ2อีกครับตอนที่ใกล้เลือกตั้งใกล้ลงคะแนนมันออกมาอีกก็ขอให้พี่น้องประชาชนเตรียมการให้พร้อมดังนั้นเรื่องราวที่ดร.เสรีออกมาอัดประยุทธ์แบบซัดทายอย่างแรงเช่นนี้ทำนองว่าโยกเยกเดินไม่ไหวเนี่ยเป็นถือว่าแรงมากนะครับในการที่ประยุทธ์ก็จะถีบป้อมไปแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูว่าประยุทธ์จะไปได้แค่ไหนประวิตรจะไปได้แค่ไหนแล้วก็จะเป็นกำลังที่มีความหวังหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูต่อแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์ก่อนนะครับ กดไลค์